อันนี้ก็ที่เห็นว่าแผงโซล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวเวลาถ่ายมันลากเร็วงั้นไม่ได้ถ่ายไม่เปลี่ยนตัวคนใหม่คือเนี่ยคือคันเอาที่มาจากโซล่าก็นี่แหละสายนี่แหละที่เราเห็นใช่ไหมครับแผง285ที่ลากมาจากนู่นสายนะมันก็จะเข้าไบพาสฟิวไบพาสไบพาสจะมาเข้าคันเอาใช่ไหมแล้วก็เข้าฟิวกระเบื้องครับที่เห็นก็ที่ไปดูตามแผงแหละจะเข้ามามันจะเหมือนแผงวงจรจะเข้าคล้ายๆกันคล้ายคลึงกันเข้าคันเอาเข้าฟิวแล้วจะมาเข้าอันนี้ชัตเจอร์นี่คือชัตเจอร์แล้วจะมาเป็นหลังเต่าที่สลับเป็นออโต้กับการใช้ไฟที่ตกแล้วที่น้องเปย์ถามก็คือจะแอมเขาแอมก็ต่อมาเรื่อยจะไล่มาถึงว่ามันทำไมถึงมี24โวลต์12โวลต์ทำไมแยกออกมาเนี่ยครับเพราะแผงมัน24ก็18ใช่ไหม18แผงนึงใช่ไหมครับเมื่อกี้18ที่เราอ่านเมื่อกี้อันนี้คือเราใช้แผงเดียวชาร์จมาที่นี่ใช้แผงเดียวครับแผงเดียวแผง24อยู่แผงที่เป็นแผง280วัตต์285วัตต์ชาร์จมาที่นี่มันมีแบต2ลูกเห็นไหมครับแผง280วัตต์ต้องชาร์จแบต2ลูกนะฟังดีนะชาร์จแบตทีนึงได้ชาร์จทีละ2ลูกแต่คราวนี้เวลาเราใช้แบตเนี่ยเราใช้ทีละลูกสำหรับแสงสว่างพวกนี้นะเราใช้12โวลต์นะเราเลือกทีละลูกไปใช้แต่ว่าถ้าเราใช้กับ UPS ABC เนี่ยมันเป็น24โวลต์พะนนครับเราก็ต้องจ่าย24ออกไปจากแบตเตอรี่เข้า UPS ABC UPS คือตัวเนี้ยเห็นมั้ยเอตัวเนี้ย UPS ต้องไล่สายไล่สายดูว่ามันจะมาจากไหนตัวเนี้ยมาจาก24โวลต์24โวลต์เพราะไอ้ตัวนี้24โวลต์ไอ้ UPS มันจะแจงแปลงจากไฟฟ้าก็DC เป็น AC เป็น220ที่เอาไปใช้ไฟบ้าน24โวลต์แปลงเป็น220โวลต์ครับตัวนี้แหละก็เปรียบเสมือนอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ใช้แทนอินเวอร์เตอร์แต่ขนาดเล็กก็มีใช่ไหมใช่ครับมีแล้วตัวแปลงเป็น240เป็นกระแสตรงใช่ครับถึงไหนละมาถึงนี่ละทีเนี้ยอย่างพระอาจารย์ว่า12โวลต์ใช่ไหมครับสลับมันมีแบต2ลูกเวลาลากกล้องลากช้าอย่าไปโยกมือมากแบตจะมี2ลูกก็คือจะมีหลังเต่านี้สลับวันคู่วันขี้เกิดว่าไฟตกใช่ก็สลับกันเนี้ยเพื่อจะใช้แบตก้อนเดียว12โวลต์จริงมันมา24 285มา24เพื่อแยกออกมาตัวนี้ก็หลังเต่าจากไฟบ้านที่เห็นจากแผงควบคุมตัวนี้ก็คือถ้าไฟมันตกก็สลับมาใช้ไฟ220หลังเต่าใช้ไฟ AC ตอนนี้เราปิด ABC เราไม่ได้เปิดครับใช้ไฟไอ้นี่อยู่เพราะฝั่งนี้มัน220จะไม่โยกมาฝั่งนี้ใช้ไฟโซล่าอยู่ตอนนี้อันนี้ก็ไฟ AC ถ้าเกิดว่าสมมติเราสับลงมาล่างก็จะเป็นไฟบ้านไฟบ้านใช่ไหมครับไฟจากหลวงและ AC นี่ DC นี่ AC มีอะไรสงสัยไหมครับอันนี้ดูพอเป็นเราไปก่อนครับเดี๋ยวคงมีเรื่องได้ทำแต่ถามว่าทำอย่างนี้อีกไหมใช่ไม่มีอะไรซ้ำหรอกทำคล้ายๆอย่างนี้เดี๋ยวทำอย่างอื่นแต่ว่าหลักการแนวๆอย่างนี้แต่ทุกอย่างจะสังเกตก็จะมีฟิวกระเบื้องตลอดเพื่อกันไฟช็อตที่เรียนกันมาเมื่อกี้ที่พระอาจารย์ใช่อ๋อพระผ่าดีสุดทีนี้อยากจะมีคำถามอยู่ว่าบางทีน้องที่มาเข้าใหม่ๆเนี่ยไม่มีพื้นฐานกับการไฟฟ้าคำว่า AC และ DC เดี๋ยวสอนวันนี้วันเดียวไม่เฉยเดี๋ยวเพราะผมมาจากศูนย์เหมือนกันครับเพราะผมไม่ได้จบไฟฟ้าเลยผมจบข้างถนนมาครับผมไม่ได้เรียนมาคือใครรู้แล้วก็ข้ามไปไม่เป็นไรไม่ต้องมาวันแรกๆก็ได้เดี๋ยวจะสอนใหม่ตั้งแต่วันที่10คือ789เนี่ยวันนี้แถมไม่เฉยจริงๆแล้ว
789พรุ่งนี้เนี่ยคือมาเคลียร์จัดของทำความสะอาดวัดมาทำอะไรเงี้ยนะแต่คราวนี้ถ้าใครไม่มา789เนี่ย